สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เรื่องการซื้อรถในออสเตรเลียให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยก็คือสเต็ปแรกเนี่ยก็เหมือนเวลาเราซื้อรถที่ไทยเนาะก็คือเราก็แค่เลือกรุ่นที่เราต้องการสีที่เราต้องการเช็คราคาอะไรอย่างนี้อันนี้คือเรื่องปกตินะครับเพราะงั้นก็จะข้ามสเต็ปนั้นไปเลยแล้วกันเนาะสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะอยากได้แบบไหนเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะอยากจะซื้อมือหนึ่งนิวคาร์นะครับหรือว่าจะเป็นมือสองหรือที่นี่เขาเรียกว่ายูสคาร์นะครับเริ่มจากมือหนึ่งก่อนอย่างมือหนึ่งเนี่ยก็จะง่ายก็คือคล้ายๆที่ไทยว่าเราก็ไปหาที่ศูนย์นะครับหรือว่าดีลเลอร์นะครับที่นี่แล้วก็ไปซื้อรถจากที่ดีลเลอร์ข้อแตกต่างของดีลเลอร์จากที่ไทยเนี่ยก็คือว่าที่ไทยจะเป็นดีลเลอร์เดียวขายยี่ห้อเดียวนะครับสมมติว่าอยากจะซื้อรถ Toyota ก็ไปที่ศูนย์ Toyota จบอยากที่ซื้อรถยี่ห้อ Honda ก็ไปศูนย์ Honda นะครับแต่ที่นี่เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยดีลเลอร์เขาจะเป็นมัลติแฟรนไชส์นะครับก็คือว่าศูนย์นึงเนี่ยขายรถหลายยี่ห้อในศูนย์เดียวกันนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่เราไปถึงศูนย์นี้อาจจะขายทั้ง Toyota Honda Isuzu อะไรเงี้ยในศูนย์เดียวกันนะครับส่วนเรื่องการที่เราต้องไปช็อปหลายๆดีลเลอร์เนี่ยก็คือจะเหมือนที่ไทยนะครับว่าทุกดีลเลอร์เนี่ยเขาจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับก็คือว่าจะมีราคาที่เขาเป็นเบสที่เขารับมาแล้วก็แต่ดีลเลอร์ก็อาจจะดีลเลอร์นี้ขายราคาสูงราคาต่ำหรืออาจจะให้ของแถมนู่นของแถมนี้อาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับให้ลองไปศึกษาดูว่าที่ไหนที่มันถูกหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างนึงซึ่งก็จะเหมือนที่ไทยเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะซื้อรถยี่ห้อนั้นที่ศูนย์ไหนเนี่ยถ้ารถเรามีปัญหาเนี่ยเราก็ไปเข้าศูนย์อื่นได้ที่ขายรถยี่ห้อนั้นนะครับก็คือว่าเขายังจะต้องรับประกันในเรื่องวอร์ranty ทุกศูนย์ที่ขายยี่ห้อนั้นอยู่แต่อันที่อยากจะให้แนะนำเลยก็คือว่าถ้าเราซื้อรถที่ศูนย์ไหนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็กลับเข้าไปหาที่ศูนย์เดิมก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าศูนย์นั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะดูแลได้อย่างดีกว่านะครับอันนี้คือที่อยากจะแนะนำแล้วก็อีกเรื่องนึงของการซื้อรถมือหนึ่งนะครับก็คือว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับสเปครถหรือว่าราคาอะไรเงี้ยที่เราต้องดูกันเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับประเทศนี้ก็คือว่าหลังการขายเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับรับประกันก็คือวอร์ranty นะครับซึ่งแต่ละรถยี่ห้อแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวอร์ ranty ที่ต่างกันไปบางยี่ห้อก็อาจจะ3ปีแสนโลหรือ5ปีหรือ6ปีหรือ7ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูคอนดิชันตรงนั้นนะครับอย่างนึงที่อยากจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวอร์ ranty ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีการออกกฎหมายซึ่งเขาเรียกว่าเป็น ACL นะครับ Australian Consumer Law นะครับซึ่งไอ้ตัวกฎหมายตัวเนี้ยเปลี่ยนวงการเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของอ่ะไปอย่างสิ้นเชิงเลยตรงที่ว่าไม่ว่าคนขายเนี่ยเขาจะบอกเราว่าวอร์ ranty อ่ะเขาให้เราเท่าไหร่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถเกินไปกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับราคาของแล้วก็คอนดิชันที่ใช้นะครับยกตัวอย่างเคสให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเคสที่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับรถแต่ว่ามันแอพพลายเกี่ยวกับรถได้ด้วยก็คือว่ามีคนไปซื้อตู้เย็นยี่ห้อนึงมาเนี่ยราคา800เหรียญเขาอาจจะรับประกันแค่2ปีแต่พอตู้เย็นเนี่ยเสียปีที่3ปีที่4อะไรนะครับซึ่งเขาก็ยังสามารถเข้าไปฟ้องได้ว่าเขาจ่ายเงินตั้งสูงขนาดนี้สำหรับของเท่านี้เนี่ยมันควรจะมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่านั้นนะครับที่อธิบายไปอันนี้นะครับก็สามารถเอามาแอพพลายเกี่ยวกับการซื้อรถได้เลยเพราะว่ารถเนี่ยเป็นของที่มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าเรามีประกันแค่สมมุติ5ปีนะครับแต่ว่าเราดูแลรักษารถอย่างดีเราใช้งานปกติคือไม่ได้เอาไปใช้งานแบบเอ็กซ์ตรีมสมมติปีที่6ปีที่7เครื่องยนต์เสียขึ้นมาเนี่ยเราสามารถพยายามเอาไปเคลมได้นะครับเพื่อคุยกับเขาดูว่าเฮ้ยเนี่ยเราจ่ายเงินไปตั้งเท่านี้เนี่ยทำไมเครื่องยนต์เนี่ยมันถึงเสียหายเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เราสามารถเคลมกับเขาได้นะครับตอนนี้ซึ่งก็อยากจะให้รู้ไว้เป็นประโยชน์นะครับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราซื้อมาเนี่ยตัววอร์ ranty ที่เขาให้เรามาถ้าเราเทียบกับราคาที่เราซื้อไปแล้วมันไม่เมคเซนส์เนี่ยอย่าเพิ่งกลัวให้เรากลับไปเคลมกับเขาก่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับวอร์ ranty นะครับอย่างที่2ก็คือราคาเวลาเอารถไปเข้าบริการนะครับก็คือเอารถไปเซอร์วิสเนาะพวกแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราต้องทำอยู่แล้วเป็นประจำนะครับอาจจะทุกหมื่นโล20,000โลหรืออย่างงี้นะครับซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า cap price servicing นะครับ cap price เนี่ยก็คือเป็นประกันว่าไม่ว่าเราไปเข้าศูนย์ไหนก็ตามในประเทศนี้เนี่ยเขาไม่สามารถชาร์จเงินเราได้เกินเท่านี้อะไรเงี้ยครับซึ่งการรับประกันเนี่ยของแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะต่างกันไปคือบางยี่ห้ออาจจะรับประกันแค่3เซอร์วิสแรกหรือว่า5เซอร์วิสแรกหรือ7เซอร์วิสแรกว่าราคาไม่เกินเท่านี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าบางรถที่เขาประกันตลอดชีวิตของรถเลยก็มีอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทำการเปรียบเทียบได้เวลาเราจะซื้อรถยี่ห้อต่างๆนะครับว่าถ้าเราซื้อรถยี่ห้อนี้มีการรับประกันราคาบริการเราเท่านี้ตลอดการใช้งานเราเนี่ยเราก็จะสามารถไว้ใจได้ว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินเยอะมากเลยครับอย่างสุดท้ายเลยก็เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียกว่า roadside assistance นะครับก็คือประเทศนี้เนี่ยมันเป็นประเทศค่อนข้างใหญ่นะครับสมมติว่าเราขับรถไปที่แบบทุรกันดารแล้วแบบว่ายางแตกขึ้นมาหรือแบตหมดหรืออะไรเงี้ยก็คือจะสามารถมีคนไปช่วยเหลือเราได้นะครับอาจจะมีการส่งรถไปแล้วก็อาจจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เราไปชาร์จแบตให้เราหรือไปเปลี่ยนยางให้เราหรือว่าไปโทรรถก็คือว่าไปลากรถเนี่ยไปเข้าที่ศูนย์ดีลเลอร์ให้เราอะไรเงี้ยครับซึ่งรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีคอนดิชันเรื่อง roadside assistance ต่างกันไปว่าเขาจะรับประกันกี่ปีแล้วในส่วนที่เขารับประกันนั้นน่ะเขาให้บริการอะไรเราได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงซึ่งอยากจะให้เปรียบเทียบกันก่อนที่จะเลือก
ว่าเราจะซื้อรถยี่ห้อไหนนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อรถมือหนึ่งตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกอย่างนึงเลยว่าก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้รถแทบทุกยี่ห้อเลยคือเจอปัญหาแบบเดียวกันก็คือว่าขาดสต็อกนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะเนาะเราไม่มีโรงงานที่ผลิตรถเองที่นี่นะครับเราก็คือเอารถที่ผลิตจากที่อื่นเนี่ยเข้ามาทั้งหมดโรงงานหลักๆเลยก็คือที่ไทยเนี่ยครับคือเยอะมากก็คือเอารถเนี่ยใส่เรือมาแล้วก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้รถรุ่นที่มันแบบว่าฮิตๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยการที่รอ10เดือน12เดือนเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รอไม่ไหวหรือว่าอาจจะมีงบน้อยหน่อยเนี่ยดังนั้นเราก็สามารถไปในขั้นตอนที่2ได้คือไม่ซื้อรถมือ1เราไปซื้อรถมือ2หรือที่เรียกว่า used car นะครับสมมุติว่าตัดสินใจว่าจะซื้อรถมือ2นะครับอย่างแรกที่แนะนำเลยก็คือว่าเราไปสืบก่อนว่าตอนนี้ราคาในรถรุ่นที่เราอยากจะซื้อเนี่ยราคาตลาดมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีการสืบเนี่ยก็คืออาจจะใช้วิธีว่าเราเข้าไปดูหลายๆโฆษณาที่คนโพสต์กันมาหรือว่าไปหาดีลเลอร์ก็ได้ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยแล้วอยากจะแนะนำเนี่ยก็คือเข้าเว็บไซต์ชื่อว่า redbook.com.au นะครับก็คือสมุดเล่มแดงเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะรวมราคากลางของตลาดไว้ทั้งหมดแล้วก็แค่เข้าไปใส่ว่าอ่ะเราอยากได้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะปุ๊บขึ้นมาให้เลยว่ารถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ปีนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วราคากลางอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับสมมติเรารู้แล้วว่าเราอยากจะให้รถรุ่นไหนราคาที่เรา accept ได้คือประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเลือกวิธีที่เราจะซื้อกันซึ่งวิธีที่เราจะซื้อเนี่ยก็มี3วิธีนะครับก็คือซื้อกับดีลเลอร์หรือว่าไปซื้อออคชั่นหรือว่าไปซื้อรถจาก private seller ก็คือพวกคนที่ขายกันตามแบบ Facebook Marketplace Gumtree อะไรพวกนี้นะครับมีไงจะอธิบายของแต่ละอย่างให้ฟังเนาะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ขั้นตอนแตกต่างกันยังไงครับอันแรกนะครับคือการซื้อ used car หรือรถมือ2จากที่ดีลเลอร์นะครับข้อดีของการซื้อจากที่ดีลเลอร์นะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเชื่อถือได้แน่นอนเนาะเพราะว่าดีลเลอร์เนี่ยเขาจะต้องทำการเช็ครถนั้นมาทุกอย่างแล้วนะครับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับสภาพรถแล้วเนี่ยเขาต้องเช็คด้วยว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องว่ามี recall เกี่ยวกับมันหรือว่ามีถูกขโมยมาหรืออะไรพวกนี้นะครับคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับหลังจากซื้อจากดีลเลอร์เนี่ยก็คือเราก็โอนชื่อเข้าไปในไทเทิลของรถได้อย่างง่ายๆนะครับข้อดีของการซื้อจากดีลเลอร์อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าในแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีกฎหมายบอกไว้ว่าถ้ารถต่ำกว่า10ปีเนี่ยดีลเลอร์เขาจะต้องให้ประกันหรือวอร์ranty เราอะนานเท่าไหร่ในการซื้อรถมือ2นะครับก็คือเราก็จะได้ส่วนประกันนั้นมาด้วยแล้วก็จะมี cooling off period ด้วยก็คือว่าต่อให้เราเซ็นสัญญาเขาไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาจำนวนวันนะครับซึ่งแต่ละรัฐนี่ก็จะต่างกันไปอีกว่าเรายังสามารถ cancel ได้ก็คือเราเปลี่ยนใจได้อันนี้ก็คือข้อดีของดีลเลอร์อีกอย่างนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือว่าเวลาเราไปซื้อรถมือ2ที่ดีลเลอร์เนี่ยรถยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันอาจจะมีหลายคันให้เราเลือกหรือว่าอาจจะมีหลายสีหรือหลายประเภทอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้ข้อดีอีกอย่างนึงของการซื้อที่ดีลเลอร์ก็คือว่าเราสามารถเอารถคันเก่าของเราไปเทรดได้นะครับเขาเรียกว่าเทรดอินนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้รถคันนี้แต่ว่าเรามีรถคันเก่าอยู่แล้วเราก็เอารถคันเก่าเราไปให้เขาแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่มาเขาก็จะหักราคารถคันเก่าเราไปจากราคารถคันใหม่นะครับเหมือนเอาไปแลกนะครับอันนั้นคือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียของการซื้อที่ดีลเลอร์เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยคือราคาแพงกว่าอีก2ประเภทนะครับก็คือว่าเขาก็จะต้องทำขั้นตอนพวกนั้นมาให้เราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็อาจจะแพงกว่านะครับข้อเสียอย่างสุดท้ายก็คือว่ารถที่เราเอาไปเทรดอินเนี่ยราคาที่เราได้จากการเทรดอินเนี่ยจะอาจจะต่ำกว่านะครับเพราะว่าดีลเลอร์เขาก็จะพยายามกดราคาตรงนั้นลงเนาะมันไม่เหมือนกับเวลาเราเอารถไปขายเฉยๆเองนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าซื้อกับดีลเลอร์เนี่ยมันก็เหมือนเราไปซื้อของจากศูนย์เนาะก็คือเราก็มีความสบายใจมากกว่านะครับขั้นตอนอะไรมันก็จะง่ายกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับอันนี้คืออย่างแรกครับวิธีที่2ก็คือการซื้อออคชั่นนะครับซื้อออคชั่นเนี่ยมันเป็นไปได้หลายที่คือบางดีลเลอร์เขาก็จะมีการออคชั่นหรือว่ามีพวกบริษัทที่ทำการออคชั่นรถเป็นบิสเนสของเขาอยู่แล้วนะครับการที่เราไปซื้อรถออคชั่นเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราอาจจะได้ราคาที่ถูกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราซื้อออคชั่นครั้งนั้นเนี่ยมีคนอยากได้รุ่นเดียวกับเราเยอะไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ไปแข่งกับเขาอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าเนาะแล้วก็ออคชั่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆดีลเลอร์เหมือนกันก็คือเขาก็ต้องมีออบลิเกชันคือมีหน้าที่ในการที่เขาต้องเช็ครถพวกนั้นอะไรมาให้เราเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเราก็จะปลอดภัยในด้านนั้นนะครับข้อเสียของการซื้อรถออคชั่นเนี่ยมันจะคล้ายที่ดีลเลอร์อย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าราคาที่เราได้เนี่ยมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะแพงก็ได้เพราะว่าถ้ามีคนต้องการแย่งซื้อรถรุ่นนั้นกับเราอยู่ก็อาจจะแพงแล้วก็อีกอย่างนึงที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยก็คือว่าเขาไม่ให้เราเทสต์ไดรฟ์นะครับตอนออคชั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูแบบวิชวลได้เฉยๆคือเช็คมองดูอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่เขาไม่ให้เราเอารถออกไปขับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วซื้อรถออคชั่นมาออกไปขับแล้วเจอว่าโอ้ยมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่แน่ว่าเราจะเคลมได้หรือเปล่าเพราะแต่ละออคชั่นเฮาส์หรือว่าแต่ละออคชั่นบิสเนสแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีคอนดิชั่นที่ต่างกันไปคือบางที่เขาให้วอร์ranty บางที่เขาไม่ให้วอร์ ranty นะครับก็จะมีการเสี่ยงนิดนึงเนาะส่วนแบบสุดท้ายนะครับก็คือการซื้อกับ private seller ก็คือซื้อกับคนทั่วไปกันเองเนี่ยแหละครับซื้อกันตามแบบว่า Facebook Marketplace หรือ Gumtree หรืออะไรพวกนี้นะครับคือตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือส่วนมากแล้วเนี่ยราคาจะถูกกว่า
เพราะว่าไม่ต้องผ่านอะไรพวกขั้นตอนพวกนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถไปคุยกับโอนเนอร์ได้โดยตรงว่าแบบว่าเฮ้ยคุณใช้รถมานานเท่าไหร่แล้วทำอะไรกับรถมาบ้างแล้วนู่นนี่นั่นอะไรครับคือถ้าเขาพูดความจริงนะครับเราก็เหมือนกับได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือว่าเรามีความเสี่ยงเยอะในบ้านอันดับแรกเลยคือถ้าเราเช็คไม่ดีนะครับรถอาจจะเป็นรถที่ขโมยมาอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวรถนะครับว่ามันอาจจะมีหนี้ที่ติดอยู่คำว่าหนี้ที่ติดอยู่เนี่ยก็คือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอาจจะยังผ่อนรถไม่หมดอาจเราไม่เช็คให้ดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับสภาพรถในแง่ว่ารถเนี่ยมันเคยถูก write off มาแล้วหรือเปล่าซึ่ง write off ของประเทศนี้นะครับก็คือมี2ประเภทนะครับอันดับแรกก็คือ statutory write off นะครับก็คือรถที่มันแบบว่าพังเกินกว่าการเยียวยานั่นเองก็คือว่าอาจจะมีการเสียหายของชิ้นส่วนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างสมมติว่าเป็นโครงแชสซีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกินกว่าที่จะซ่อมแล้วเอากลับเข้ามาใช้ได้อีกกับอย่างที่2คือ repairable write off เป็นการเสียหายซึ่งยังสามารถอนุญาตให้ซ่อมแล้วกลับมาได้แต่สาเหตุที่เขา write off เนี่ยเพราะส่วนมากแล้วอะราคาซ่อมอะมันแพงกว่าตัวราคารถนะครับอย่างสมมติว่ามีรถคันนึงเนี่ยเจอลูกเห็บตกใส่เนี่ยแล้วเสียหายทั้งคันเลยครับคือถ้าต้องมานั่งเปลี่ยนพาเนลทำสีใหม่ทั้งหมดเนี่ยราคามันมากกว่ารถเนี่ยเขาก็จะเป็น repairable write off ไปเป็น repairable write off เนี่ยพวก private seller เนี่ยเขาไม่มี obligation คือไม่มีความจำเป็นที่ต้องอธิบายให้เรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกความเสี่ยงนึงซึ่งถ้าเราไม่เช็คเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตรงจุดนี้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างในกรณี3กรณีนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยสมมติว่าเราซื้อรถที่โดนขโมยมานะครับแล้วเราไม่ได้เช็คเนี่ยคือเขาก็พูดง่ายๆเลยก็คือตำรวจก็มาหาเราได้เอารถเขากลับไปได้เลยก็คือเงินที่เราจ่ายไปให้ private seller นั้นแล้วเนี่ยก็หายไปเลยถ้า private seller เนี่ยเขาหนีไปนะครับอันดับที่2คือถ้ารถมันติดหนี้อยู่สมมุติว่าไอ้คนขายเนี่ยยังมีหนี้ติด finance อยู่เนี่ยพอเขาขายรถให้เราเอาเงินสดเราไปแล้วเนี่ยไม่ยอมเอารถไปผ่อน finance เนี่ยหนีไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบริษัท finance นั้นนะเขาก็จะมายึดรถเราไปขายเพื่อเขาก็จะไปเคลียร์หนี้ของบริษัท finance เขาส่วนตัวเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือว่ารถเราก็หายไปแล้วเงินเราก็จ่ายเขาไปแล้วเราไม่ได้เช็คเองคือเราไปเคลมอะไรกับใครไม่ได้เลยนะครับอย่างที่3เนี่ยคือสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ repairable write off เนี่ยแล้วคนขายไม่ยอมบอกเราเขาไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องบอกเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทำใจอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นพวก write off แล้วเนี่ยอันดับแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถมี insurance กับรถได้คือไม่มีบริษัท insurance ที่เขาจะรับประกันนะครับอันดับที่2เลยก็คือบางสเตทเนี่ยเขาไม่ให้เรา register รถคันนั้นด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถใช้ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือถ้าเราจะไปขายรถต่อเนี่ยแล้วคนที่เราขายไปเนี่ยเขาเช็คเจอขึ้นมาเนี่ยราคาเราก็ตกบูบทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าเราอะป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ไหมคือป้องกันได้นะครับก็คือว่าเราก็ต้องไปทำการเช็คนั่นเองอันดับแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องรถขโมยใช่ไหมครับวิธีที่ทำง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเราก็ขอ driver license ของคนที่เราจะซื้อรถเนี่ยมาเทียบกับตัว vehicle registration เนี่ยให้มันรายละเอียดมัน match กันนะครับซึ่งถ้ามันไม่ match เนี่ยคราวนี้เริ่มเป็นข้อสงสัยแล้วก็ต้องนั่งให้เขาอธิบายว่าทำไมชื่อเขาถึงไม่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอันเดียวเลยที่เราไม่สามารถไปหาบริการออนไลน์หรืออะไรเข้ามาเทียบได้คือเราต้องเช็คกับตรงนั้นโดยตรงนะครับส่วนอันดับที่2กับ3เนี่ยคือว่ารถมีการติดหนี้ไหมหรือว่ามี write off หรือมี accident อะไรมาในอดีตไหมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างง่ายก็คือว่าเราสามารถเข้าไปในเว็บชื่อ PPSR นะครับแล้วก็จ่ายตังค์ประมาณ2เหรียญนะครับเว็บของรัฐบาลนะครับก็คือว่าเขาก็จะให้รายละเอียดดีเทลเรามาทั้งหมดว่ารถคันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการ write off หรือว่ารถคันนี้เนี่ยยังมีการ own finance อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปดูจาก document ตรงนั้นได้นะครับคือมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับว่าตอนเราซื้อ private seller แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าราคามันอาจจะต่ำกว่าแล้วเราก็ต้องใช้วิธีการเช็คเยอะกว่าแต่ว่าไม่ว่าเราจะซื้อประเภทไหนก็ตามเนี่ยการซื้อรถมือ2โดยทั่วไปนะครับเราก็ต้องเช็คตัวรถให้ดีก่อนที่เราจะซื้อซึ่งถ้าคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยไปดูตัวรถเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าต้องเช็คตรงไหนบ้างภายในภายนอกอะไรอย่างนี้ครับเครื่องยนต์ทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเช็คตัวเปเปอร์เวิร์กด้วยว่าอย่างตัวเปเปอร์เนี่ยบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถสีนี้ยี่ห้อนี้เครื่องยนต์อันนี้เนี่ยแล้วพอไปดูที่ตัวรถจริงๆอ่ะไปดูเลขเครื่องยนต์ดิว่ามันแมชไหมไปดูสเปครถดิว่ามันแมชกับตัวกระดาษไหมซึ่งถ้ามันไม่แมชเนี่ยโอเคเริ่มมีข้อสงสัยแล้วว่ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ไม่ได้แจ้งทางรัฐบาลหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าคนมีความรู้ก็ทำพวกนี้ได้แต่ว่าผมว่าคนส่วนมากนะครับอาจจะแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยละกันของคนที่จะซื้อรถเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งก็จะใช้วิธีแบบไปเรียกเพื่อนมาช่วยดูกันบ้างอะไรครับถ้าเราไม่มีใครที่รู้จักที่มีความรู้พวกนี้เนี่ยที่อยากจะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือเราก็ไปใช้พวกบริการที่เขาก็จะส่งคนมาช่วยเราในการดูตัวรถพวกนี้นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูอย่างนี้เราแปะตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถของประเทศออสเตรเลียนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่อยากจะมาออสเตรเลียแล้วก็มาซื้อรถที่นี่นะครับก็ไม่อยากจะให้ใครโดนหลอกกันก็ถ้ามีคำถามยังไงก็แปะไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ